ปิดตัวกันอย่างคึกคักสำหรับงานเปิดตัวเมนูใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์อร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกับข้าวญี่ปุ่นสเต็กหมูย่างงานนี้เห็นหนุ่มแอนหนุ่มมาแบ่งปันความอร่อยกับเพื่อนๆที่สยามงานนี้จะคึกคักแค่ไหนเราไปชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแอนหนุ่มวันนี้มากลางสยามเลยช่วยอัปเดตผลงานให้ฟังหน่อยก็ตอนนี้ครับมีละครเรื่องมายารัศมีนะครับตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วก็กำลังถ่ายทำเรื่องบัตรเหตุที่เล่นกับพี่อ้ำด้วยครับฝันใจเลยทีเดียวใช่ใช่เป็นนางเอกในดวงใจผมเลยครับแล้ววันนี้ค่ะมางานแจกข้าวของเซเว่นด้วยเหรอคะใช่ครับผมก็คือโดยส่วนตัวหอยดูนูเป็นคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยอยากมาทานดูเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานข้าวญี่ปุ่นและต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นแท้ด้วยนะฮะถ้าผ่านการหุงเนี่ยโดยกรรมวิธีเฉพาะจะทำให้ข้าวเนี่ยร่วนแล้วก็หอมมากงานนี้อิ่มอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกันทั่วหน้าหากมีงานดีๆแบบนี้ก็จะรีบนำมาให้ชมกันอีกเจ้าค่ะ